สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่29สิงหาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของฤกษ์ฐานนาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกครับทาง SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับฉะนั้นข้อมูลจัดมาให้ครบส่งมาที่4221606โดยการพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามสำคัญนะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลงวันให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ส่งเข้ามาครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลข024960493-4อันนี้ได้คุยกันสดๆเลยนะครับน้องทีมงานจะรับลงทะเบียนเอาไว้ส่วนใครที่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สื่อสารผ่านโซเชียลต่างๆสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ก็สะดวกมากนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ครับรวมไปถึงทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันmiracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับวันนี้ก็เป็นในเบรกสุดท้ายก็จะมีจดหมายมาตอบนะครับมาไกลนะครับมาจากมหาสารคามคุณปุญญนุชเสนาอุดรเดี๋ยวยังไงคอยรับฟังการตอบคำถามช่วงท้ายช่องทางนี้ยังไงก็จะยังไม่ปิดนะครับเพราะว่ามีแฟนรายการหลายท่านที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสคนที่สูงวัยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องการส่ง SMS นะครับหรือแม้กระทั่งใช้โซเชียลต่างๆก็เขียนเป็นจดหมายแบบนี้ครับบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามเข้ามาได้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการนะครับ0831997972เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอีก1วันที่พวกเราได้มีโอกาสพบเจอกันนะครับกับกิจกรรมในเรื่องของการบรรยายความรู้ในเรื่องของดวงดาวและก็ตัวเลขนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้พบเจอกับแฟนรายการเหมือนเดิมครับก็มีหลายท่านนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่าแต่เมื่อวานต้องบอกว่าหลายคนก็ต้องบอกว่าตั้งใจนะที่จะเรียนรู้ผมเองหายเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามาจากทั่วทุกภูมิภาคจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เราจัดกันที่กันตนามูวี่มอลล์นะครับที่รัชดาเม่งจ่ายเดี๋ยวคอร์สหน้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะมีหลายคนก็แอบลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการเรียนโหราศาสตร์ใครที่สนใจอยากจะศึกษาจริงๆมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมที่เห็นในภาพนะครับก็จะทำการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงหลากหลายสาขาวิชาครับคอร์สหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับก็คือจะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์และก็ช่วงกลางสัปดาห์สุดแท้แต่ความสะดวกจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับใครสะดวกที่จะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่จะเปิดในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4กันยายนนี้นะครับสถานที่เรียนย้ายแล้วนะครับของเดิมเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์เรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรรสแต่ตั้งแต่คอร์สนี้เป็นต้นไปนะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์จะมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์นะครับต้องบอกว่าสะดวกในแง่ของสถานที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรองรับที่จอดรถนะครับเดินทางก็ไม่ยากอยู่บริเวณราชดำเนินนอกใกล้ๆกับยูนิเซฟนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกช่วงเสาร์อาทิตย์ติดภารกิจภายในครอบครัวนะครับสนใจจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์ทางสมาคมก็มีการเปิดการเรียนการสอนรองรับเช่นเดียวกันโดยจะสอนกันทุกวันอังคารและวันพุธครับกลางสัปดาห์คอร์สใหม่วันแรกจะเปิดเรียนในวันอังคารที่6รวมถึงพุธที่7กันยายนที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงก็ใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่นี่แหละครับอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกหลากหลายสาขาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ยิปซีลายมือลายเซ็นพิธีกรรมศาสตร์ในเรื่องของตัวเลข
รวมไปถึงในเรื่องของโงเฮงนะครับสาธยายไม่หมดถ้าใครสนใจแม้กระทั่งศาสตร์ต่างชาติก็มีรองรับใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089150-9909ครับและ0961045299อย่างที่เรียนว่า1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งฉะนั้นถ้าใครสะดวกอาจจะเรียนมากกว่า1วิชาก็ได้หลังจากเรียนจบครบ3เดือนจะมีการสอบวัดผลอย่างจริงจังคุมสอบแบบเหมือนสมัยที่เราเรียนหนังสือเลยครับอยากจะมั่นใจจริงๆว่าทุกคนได้ความรู้ก่อนที่จะไปพยากรณ์ช่วยเหลือชาวบ้านใครสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับครับใครสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างไรและวิชาหนึ่งหลายคนถามเข้ามาเท่าไหร่ล่ะ 3,000 บาทเท่านั้นเฉพาะค่าวิชานะไม่ได้นับตำรับตำราหรือว่าอุปกรณ์เพราะว่าแต่ละศาสตร์ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างกันแต่ค่าลงทะเบียนเนี่ยเพียง 3,000 บาทเท่านั้นยืนยันนะครับว่าใครตั้งใจจริงๆสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมเพราะผมเองก็มีจุดเริ่มต้นการศึกษาจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยนี้เช่นเดียวกันครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเบรกแรกนะครับจันทร์ที่29สิงหาคม2559จันทรคติการแรม11ค่ำเดือน9ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางมีโอกาสจะเจอกับคนแข็งกว่าอาจจะเข้าทำนองยอมหักแต่ไม่ยอมงอนะครับในเรื่องของเงินทองวันนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะครับแม้กระทั่งการจ่ายค่าปรับค่าธรรมเนียมส่วนความรักวันนี้เน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าวาดฝันอย่าทำอะไรที่เกินจริงวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยนะครับต้องเล่นให้เป็นในเรื่องของงานหาคนอุปถัมภ์ครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้การทำงานขอเพียงแค่อย่าถอดใจเวลาที่พบเจอปัญหาแข่งกับใครก็ไม่เพียงพรับนะครับขอให้ตั้งใจการเงินสภาพคล่องมีโอกาสเกิดปัญหาเพราะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอย่ามองโลกสวยอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปแม้กระทั่งเรื่องรักครับก็ต้องระวังความพลิกผันโดยเฉพาะที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาดูใจแต่วันนี้กลุ่มเน้นๆขีด2เส้นระวังอุบัติเหตุนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันที่ชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนต้องรู้จักใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้พยายามมองหาคอนเนคชั่นดีที่สุดไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำก็ตามเงินทองเปิดใจให้กว้างๆนะครับเปิดโลกทัศน์หน่อยศึกษามองหาลู่ทางใหม่ๆวันนี้เน้นนะฮะการศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่ต่างจากเดิมความรักไม่มีใครดีทุกวันเบื่อก็ต้องทนโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันที่ชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การทำงานจะทำอะไรขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆเงินทองไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใดครับที่สำคัญวันนี้เด่นในเรื่องของโอกาสจะมีคนหยิบยื่นจะมีคนเข้าหาส่วนหัวใจคิดผิดตัดสินใจพลาดมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉะนั้นวันนี้อย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายแต่ผมให้น้ำหนักกับเรื่องของการทำงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับไม่เหมาะกับการวิ่งเต้นหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะวันนี้ต้องบอกว่าจังหวะและโอกาสไม่เอื้ออำนวยการเงินก็ล้อกับเรื่องของงานครับไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามความรักก็หาความแน่นอนไม่ได้และที่สำคัญวันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะครับเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องดีกว่าให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมู
ต่อกันด้วยชาวราศีขนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพยายามสร้างความสัมพันธ์นะครับหรือคบหากับคนที่มีสถานะและศักยภาพที่เหนือกว่าเราด้วยความจริงใจหมายถึงการทำงานนะครับส่วนเงินทองทายดีฮะโดยเฉพาะคนที่อดออมมานานวันนี้มีเกณฑ์ได้ซื้อหาความสุขทุบกระปุกให้กับตัวเองความรักเหมาะสำหรับการเข้าหากับคนที่อ่อนวัยกับเราอย่างที่เรียนฮะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนที่มี potential ที่สูงกว่าเราจะเสริมเรื่องงานนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะฮะลองมาสรุปกันนิดนึงละกันนะเมถุนหาแบ็คหาแบ็คพูดง่ายพฤกษภวันนี้ภาพใหญ่ทุกเรื่องแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยส่วนชาวราศีแกะเน้นเรื่องงานนะฮะอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยส่วนชาวราศีปลาคู่นั้นเน้นเรื่องของชีวิตครอบครัวฮะเบื่อก็ต้องทนไม่มีใครดีทุกวันหรอกส่วนชาวราศีกุมนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุมังกรเหมือนกับเมถุนวันนี้หาแบ็คหาคนซัพพอร์ตนะครับตามกันต่อฮะครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มไปที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมมีเกณฑ์ได้รับผลเรื่องงานนะครับอาจจะไม่ถึงคำชมเชยการยอมรับก็ได้อย่าไปมองว่าจะต้องเป็นเม็ดเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เงินทองวันนี้ไม่เด่นและเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อตัวรักษาพยาบาลความรักไม่เหมาะกับการเปิดตัวนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างจดจ้องสุขภาพอีกหนึ่งราศีก็สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับคิดก่อนทำทีหลังก็ไม่เกิดประโยชน์ครับวันนี้การลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสำคัญที่สุดเงินทองพึ่งพาตัวเองเยอะๆฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คืออย่าทำอะไรที่เกินตัวเพราะวันนี้คาดหวังอะไรจากคนรอบข้างลำบากส่วนความรักหัวใจระวังจบระวังเจ็บคู่ที่กำลังมีปัญหาต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีวันนี้อีกหนึ่งราศีนะครับที่เสริมสุขภาพด้วยกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้การทำงานเน้นระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาฉะนั้นอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปการเงินไม่ต้องเกรงใจปฏิเสธบ้างก็ได้หากตัวเองยังไม่มีความพร้อมและมีคนมาขอความช่วยเหลือความรักผ่านได้ผ่านนะครับวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาไม่มีโชคลาภในเรื่องรักเสริมเรื่องงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานทายดีครับจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับวันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงงานประจำงานส่วนตัวก็ว่ากันไปเงินทองก็ยังหาได้แม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายพิเศษเพิ่มในเรื่องของการเดินทางหรือยุดยานพาหนะความรักเหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องรู้จักหยุดรู้จักพอครับหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องรักใคร่ๆสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกครับแมงป่องนะฮะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมภาพรวมการทำงานวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าลูกค้ามีต่อเนื่องนะครับเมื่องานดีวันนี้สภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้แม้อาจจะมีโจทย์หรือปัญหาให้ต้องแก้ความรักวันนี้เหมาะสำหรับการมีเวลาให้กับตัวเองนะไม่ใช่บอกว่าให้เลิกรานะหมายถึงว่ามีเวลาอยู่คนเดียวบ้างก็ดีไม่ว่ามีคู่แล้วหรือโสดอยู่ก็ตามมันคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับเน้นในเรื่องของชีวิตสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง16ถึง15มกราคมครับการงานต้องรู้จักใช้คนให้เป็นวันนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือหรือคอยอำนวยความสะดวกให้ไม่มากก็น้อยการเงินการลงทุนมีหุ้นดีกว่าไม่มีครับ1บวก1มากกว่า2ซินเนจี้ความรักถ้าจะมีถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนหรือแสดงความในใจทั้งหมดใช้คนให้เป็นเสริมบริวารสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองนะครับธนูนะเน้นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับพยายามให้โอกาสเขานะอย่าคิดว่าเป็นการเลือกใช้ส่วนพิจิกเสริมชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานวันนี้อยู่หาเวลาให้กับตัวเองบ้างก็ดีนะครับ
ส่วนตุลต้องหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าหวั่นไหวกับสิ่งเร้าส่วนชาวราศีกันนั้นนะครับวันนี้เสริมเรื่องงานนะระวังมีปัญหาโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่สิงห์กับกรกฎชัดๆสุขภาพนะครับก็ครบถ้วนคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับก็ถ้าใครอยากจะทวนซ้ำหรือใครที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหลังรายการสดเข้าไปที่นี่เลยครับ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ทางทีมงานจะนำข้อมูลคำพยากรณ์ดังกล่าวเนี่ยไปลงเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ